ตัวไปแล้วนะครับสำหรับ100เมตรรุ่นอายุ16ปีหญิงในรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับจับตาดูในช่องวิ่งที่5ช่องวิ่งที่5หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับแต่เป็นช่องวิ่งที่3และเป็นช่องวิ่งที่3นะครับณัฐวราเลขจิตจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขึ้นแซงในช่วง20เมตรสุดท้ายนะครับและเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1นะครับผมในช่วงการปล่อยตัวนั่นแหละในช่วงแรกๆนะครับจะสังเกตว่านะครับตัวเองนะครับยังอยู่ในกลุ่มเดียวกับเพื่อนอยู่นะครับผมนะดูเหมือนว่าช่วงที่5จะวิ่งนำมาอยู่เล็กน้อยนะครับแต่เมื่อตั้งตัวได้นะใช้ความเร็วสูงสุดของตัวเองนะครับพยายามที่จะวิ่งแซงและฉีกหนีคู่แข่งและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับตามมาด้วยช่องวิ่งที่5นะครับและช่องวิ่งที่4เป็นที่3นะครับผมช่องวิ่งที่3นะครับณัฐวราเลขจิตโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชตามมาด้วยภาวิตาคุปตะวินทุโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยและปัทมวดีณพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาพัทลุงครับผม